Thank you.
สองนี้สนุกคึกคักจัดหนัก
ว่ารอบแรกไปซะอีกนะฮะสมาชิกบางท่านเพิ่งจะมาร่วมสนุกทันในรอบที่2ในรอบนี้เต็มเวทีกันแน่นเอียดเลยนะฮะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์เวทีกันสักแป๊บนึงนะครับลงไปประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่าวันนี้ทางคณะของพ่อโผพี่ไก่เจ้าภาพนะใจดีได้จัดหาคณะนางรำนี่เรียกได้ว่าระดับแถวหน้าของเมืองเพชรมารวบรวมมากองรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้ง3คณะ3เวทีเลยนะฮะเต้นฟรีรำฟรีกันด้วยฉะนั้นแล้วเราเป็นผู้มาเยือนเราก็ต้องให้เกียรติทางเจ้าภาพนะครับห้ามเกเรห้ามมีใครที่จะฝ่าฝืนกติกาเลยนะด้านบนเวทีนี้บุรียาสูบห้ามเลยนะถือว่าตอบแทนน้ำใจของคณะเจ้าภาพใจดีจัดหานำวงให้เราได้มาเจอมาสนุกๆวันนี้เรียกได้ว่าจะอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ไม่ผิดนักนะครับผมเรียกว่าชานเมืองสักนิดหนึ่งนะครับโอกาสที่ลำวงย้อนยุคเนี่ยจะจัดบริเวณใจกลางเมืองก็จะยากสักนิดหนึ่งด้วยเรื่องของพื้นที่ด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องของการใช้เสียงอะไรต่างๆนี้เรื่องการขออนุญาตก็จะยากนิดหนึ่งนะครับส่วนมากแล้วเราจะไปเจอกันตามงานประจำปีงานวัดงานวาเสียมากกว่านะครับวันนี้โอกาสมาเยี่ยมมาเยียนแล้วสนุกสนานกันแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้ต่อเนื่องกันด้วยบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับนะต้องขออภัยสำหรับซุ้มเสียงของพวกเรานี่หลายๆคนอาจจะแหบจะแห้งกันลงไปเยอะเลยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์มาที่2สัปดาห์ติดๆกันแล้วนะลุยกันมายาวๆเลยนะฮะบางวันมีงานกลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันเลยโชคดีมีอยู่อย่างนึงใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้พักกันวันนึงแล้วโย่ดีใจนะดีใจดิได้พักกันวันนึงแล้วพรุ่งนี้ได้พักกันวันนึงแล้วเดี๋ยววันที่24ไปเจอที่ไหนผมลืมโปรแกรมไปแล้วเนี่ยวัดประดายทองนะครับนะเว้นพรุ่งนี้กันวันหนึ่งก็สนุกสนานเจอกันอีกทีวันที่24แต่ว่าก่อนที่จะหยุดพักกันในคืนวันพรุ่งนี้นะคืนนี้เราสนุกสนานจัดเต็มด้วยกันนะครับจังหวะรำวงผมเริ่มต้นในรอบนี้กับฮักบ่าวอีสานใต้ด้านบนครับเชิญครับย้อนยุคอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าสนับสนุนบทเพลงร่วมสมัยเอาใจไว้ด้วย